ระบวนการยังไม่เรียบร้อยนี่คือคำพูดของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเจ้าตัวเองนั่นแหละที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ามีกระบวนการอะไรบ้างก่อนที่ชัยธวัฒน์เนี่ยจะได้โอกาสเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้มีแนวทางในทางปฏิบัติอยู่กรณีไหนก็ตามถ้าเกิดยังมีเรื่องร้องหรือมีคดีอยู่เนี่ยนะการจะนำขึ้นทูล9เนี่ยต้องทำอย่างระมัดระวังอันนี้บางท่านเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะเพราะฉะนั้นมันมีประเด็นตรงนี้อยู่ด้วยก่อนที่คุณชัยธวัฒน์จะพูดสั้นๆว่ากระบวนการมันยังไม่เรียบร้อยเนี่ยนะคำนี้มันต้องขยายด้วยว่ามันมีอะไรอยู่ก่อนหน้านี้บ้างส่วนพรรคก้าวไกลฮะวันนี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลชัยธวัฒน์ตุลาธนวันนี้เปิดเผยฮะว่าเปิดสมัยประชุมสภาแล้วก็จะมีการเตรียมการหลังจากนี้จะยื่นนะอภิปรายซักฟอกรัฐบาลอย่างแน่นอนนะแต่จะอภิปรายทั่วไปหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความพร้อมนะก็คาดว่าก่อนสงกรานต์น่ะนะก่อนสงกรานต์ก็คือปีหน้าล็อกเป่าจองกฐินแล้วเหรอคะแต่อย่างไรก็ตามเจ้าตัวบอกว่านะตอนนี้ก็รอกระบวนการโปรดเกล้าผู้นำฝ่ายค้านโดยคุณชัยธวัฒน์ใช้คำว่าขณะนี้กระบวนการโปรดเกล้ายังไม่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวสภาเปิดนะครับสัปดาห์หน้าก็พรรคร่วมฝ่ายค้านก็คงมีการคุยกันใกล้ชิดมากขึ้นนะครับเดิมจริงๆแล้วในสมัยประชุมที่แล้วนะครับเราได้มีการประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการแล้วเนาะตอนนั้นก็คิดว่าเรารอกระบวนการโปรดเกล้าผู้นำฝ่ายค้านเสร็จปุ๊บก็น่าจะเมื่อมีผู้นำฝ่ายค้านชัดเจนแล้วอย่างเป็นทางการก็ควรจะมีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อกระบวนการโปรดเกล้ายังไม่เรียบร้อยนะครับแต่การทำงานในสภามันต้องเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวสภาเปิดนะครับสัปดาห์หน้าก็พรรคฝ่ายกระบวนการยังไม่เรียบร้อยนี่คือคำพูดของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเจ้าตัวเองนั่นแหละที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ามีกระบวนการอะไรบ้างก่อนที่ชัยธวัฒน์เนี่ยจะได้โอกาสเป็นผู้นำฝ่ายการก็ตั้งแต่กรณีของอดีตรองประธานสภายังเป็นรองประธานสภาอยู่อดีตสสพรรคก้าวไกลค่ะนะอ๋องปฏิพัทธ์ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกขับออกนะโดยที่มีคนไปร้องด้วยนะว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายหรือเปล่าจำได้ไหมครับมีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปร้องค่ะนะไปร้องที่กกต.ด้วยว่ากระบวนการในการขับอ๋องปฏิพัทธ์ออกเนี่ยทำอย่างถูกต้องหรือเปล่าเป็นการขับออกตามกฎหมายจริงๆหรือลาออกเองหรือกระบวนการเหล่านี้มันเป็นแค่การเล่นละครละครการเมืองหรือเปล่าเพราะถ้าเปรียบเทียบกับกรณีขับส.ส.คุกคามทางเพศเขามีการสอบสวนก่อนค่ะแล้วกรณีของอ๋องเนี่ยมีการสอบสวนไหมมีการลงมติไหมแล้วมีการผิดวินัยร้ายแรงอะไรของพรรคไหมจนถึงขั้นต้องลงโทษด้วยการขับออกนะซึ่งไม่ปรากฏนะตกลงเนี่ยถูกขับออกตามที่มีการกระทำกันหรือต้องถือว่าลาออกเองอันนี้ต้องรู้ว่าการวินิจฉัยจะเป็นยังไงทีนี้ค่ะนะแล้วอันเนี้ยคือที่มาที่ทำให้สามารถเสนอชื่อของนายชัยธวัฒน์เป็นผู้นำฝ่ายค้านได้ไงใช่ค่ะเพราะต้องมาจากพรรคที่ไม่มีตำแหน่งไม่มีรัฐมนตรีไม่เป็นรัฐมนตรีไม่มีตำแหน่งนะประธานรองประธานอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้มีแนวทางในทางปฏิบัติอยู่กรณีไหนก็ตามถ้าเกิดยังมีเรื่องร้องหรือมีคดีอยู่เนี่ยนะการจะนำขึ้นทูล9เนี่ยต้องทำอย่างระมัดระวังอันนี้บางท่านเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะเพราะฉะนั้นมันมีประเด็นตรงนี้อยู่ด้วยก่อนที่คุณชัยธวัฒน์จะพูดสั้นๆว่ากระบวนการมันยังไม่เรียบร้อยเนี่ยนะคำนี้มันต้องขยายด้วยว่ามันมีอะไรอยู่ก่อนหน้านี้บ้างไม่งั้นเนี่ยคนก็จะไปเพ่งเล็งที่หน่วยงานองค์กรอื่นนะจริงๆเนี่ยต้องกลับไปดูที่พรรคก้าวไกลนั่นแหละว่าทำอะไรกันไว้บ้างนะอันนี้ต้องรอดูว่าหลังจากนี้คุณชัยธวัฒน์เนี่ยจะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านเมื่อไหร่นะ